สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะฮะต้องบอกว่าวันนี้มากับงาน Bimmer Meet ครั้งที่4ครับหรือว่า Bimmer Meet 4นะฮะวันนี้ก็พาชาวมอเตอร์เทรนด์ครับมาเดินเล่นกันอยู่ที่บริเวณริมทะเลสาบเมืองทองนะครับนี่คืองานครั้งที่4แล้วฮะและต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีก1งานฮะที่รวมความเป็น Bimmer แล้วก็ความเป็นกันเองพี่ๆทุกคนครับต้องบอกเลยว่าในงานผมว่ามันเป็นงานที่ละมุนนะฮะแล้วก็เป็นงานที่รวบรวมเอาเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกก็ดีหรือว่าปัจจุบันก็ดีสามารถที่จะพูดคุยกันและทุกคนไม่ห่วงรถเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเข้าไปดูเข้าไปพูดคุยฮะแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่เป็นความชื่นชอบแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่เล่น BMW ไม่ควรพลาดงานนี้ครับตอนนี้ฮะเราก็มาอยู่กับผมใช้คำว่าอะไรดีฮะหนึ่งในผู้ที่เป็นแรงขับเคลื่อนกับงานที่เรียกว่าเป็นการรวม BMW เยอะที่สุดในประเทศไทยได้ไหมก็คิดว่าเป็นประมาณนั้นครับพี่นะฮะตอนนี้อยู่กับสวัสดีครับผมชื่อปิดครับก็น่าจะเป็นการที่ได้แบบคนได้มาจอยกันนะพี่ก็มาได้มาเจอเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันได้มาอีเวนท์ที่คิดว่าไม่ค่อยได้มีคนจัดมากนักนะครับ uh-huh. มันก็อาจจะมากกว่าการแบบไปรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งอันนี้ก็แบบมาจากหลายๆกลุ่มหลายๆคลับบางคนไม่อยู่ในคลับอยู่แบบสันโดษคนเดียวก็มาที่งานก็มีอยู่บ้างนะครับมันเป็นงานที่รวมทุกรุ่นเลยไหมจริงๆก็น่าจะรวมทุกรุ่นรถหายากก็มี รถตลาดก็มีรถใหม่เพิ่งออกจากโชว์รูมเมื่อต้นปีก็มีอะไรเงี้ยครับมันก็มีวิวัฒนาการของมันนะครับปีแรกก็ถือว่าโอเคเราก็พอใจปีที่2เราก็เปลี่ยนที่ปีแรกจัดที่ริมเลคเมืองทองครับอยู่ด้านนอกก็มีรถประมาณ200กว่าๆ300อะไรเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนที่ไปจัดที่Wonder World ตรงรามอินทราที่นั้นก็คือบิมเมอร์มิส2กับบิมเมอร์มิส3ก็ได้ประมาณ500บวกๆครับแล้วก็มาที่นี่เพราะว่าที่วันเดอร์เวิลด์ไม่ได้จัดแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียงเขามีคอนโดมาสร้างข้างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องจำเป็นแล้วต้องมาอยู่ที่ Impact Speed Park ก็เสียงตอบรับก็ดีครับจองหมดภายในแบบ 3-4 วันจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้คัดนะครับมันก็ใครมาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนอะไรเงี้ย first come first serve ว่างั้นใช่ใช่ใช่ถ้าเครื่องมีหมื่นรอบตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 8,500 รอบก็น่าจะพีคก็น่าจะพีคก็น่าจะได้แรงม้าสูงสุดแล้วก็น่าจะมีหลายๆท่านที่วันนี้ไม่ได้มาแต่ก็ได้เห็นเราผ่านทางโซเชียลออนไลน์อะไรก็ตามนะครับแต่ก็คือถ้าเกิดมีโอกาสสักครั้งก็อยากให้มาลองสัมผัสดูครับว่าคนรัก VM เนี่ยมันจะไม่เหมือนใครมันจะมีความพิเศษเฉพาะตัวที่คิดว่าทุกคนมาจอยกันได้ครับนั่นเรียกว่างานนี้ผมต้องบอกนะฮะว่าหลังจากที่ไปเดินมาเนี่ยเราเข้าไปส่องรถของพี่ๆผมใช้ว่ารุ่นใหญ่ที่เขายังเล่นกันอยู่นะลงดำลงลึกอย่างบรอดเวย์อย่างอะไรก็ตามแต่ทุกคนยินดีที่จะพูดคุยนะครับครับน่ารักมากๆเลยก็คุยกันนะครับอ้าวเดี๋ยวตอนนี้พาไปชมบรรยากาศในงานดีกว่าครับไป
ตอนนี้ฮะเราก็อยู่กับทางพี่โอครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะวันนี้อะไรยังไงฮะทำไมอยู่ดี Nexer ถึงมาร่วมงาน Bimmer Meet 4ได้ครับก็พอดีทางนิตยสาร Bimmer เองไงครับเขาก็แจ้งเรามาว่าเขามีงานจัด Bimmer มาเนี่ยรอบนี้เป็นครั้งที่4แล้วครับเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสนใจอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมของเขาก็สามารถเข้าร่วมได้เขาเปิดโอกาสให้เราเข้ามาก็เลยมองว่าเฮ้ยสินค้าเราก็น่าจะมานำเสนอได้ก็กลุ่มคนที่ใช้ DM จริงแล้วก็มีสินค้าที่จะมาตอบสนองในการใช้งานได้เหมือนกันนะฮะก็เลยสนใจจะมาร่วมดูกิจกรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆกับทาง Bimmer ในรอบนี้ครับอ๋ออ่ะเพิ่มเติมเลยถามเลยงานขายต้องมาอันนี้ถามนิดนึงครับว่าในส่วนของ BMW เนี่ย Nexer เรามีทุกรุ่นเลยไหมฮะมีเกือบครบทุกรุ่นครับปัจจุบันนี้ก็รุ่นใหม่ๆก็จะมีครบนะครับครับก็มีทั้งผ้าเบรกชุดแต่งชุดคาลิเปอร์นะครับก็ในส่วนของน้ำยานักขัดระบบเบรกน้ำมันเครื่องครับผมครับผมก็สามารถใช้ได้นะฮะอ้าวมาถึงงานวันนี้นะฮะมาในคอนเซปต์อะไรยังไงครับพี่โอ๋อครับผมนี่อะไรครับก็เนื่องจากเป็นบิมเบอร์ทางของ BM นะครับเราก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นบูธที่มีทั้งสินค้าแล้วก็มีเอนเตอร์เทนด้วยสามารถเข้าไปร่วมเล่นเกมซิมูเลชันกับเราได้ขับรถนะครับแล้วก็มีมุมเครื่องดื่มก็คือปีนี้มาแบบชิลๆครับผมอ๋อนะฮะเครื่องดื่มเนี่ยก็เรียกว่าทำให้รู้สึกแบบบรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยในการละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมทำให้เราแบบรู้จักกันมากขึ้นทางสมาชิกของทางบิมเมอร์ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับบิมฟันเราได้ด้วยก็ร่วมกิจกรรมสนุกสนานกับซิมูเลชันในการขับรถได้ด้วยครับนะฮะอ้าวคาดหวังกับการมาร่วมงาน Bimmer Meet ครั้งที่4 Bimmer Meet 4ยังไงครับก็อย่างน้อยจากที่เรามาร่วมงานในครั้งนี้ Nexer เองก็จะได้ทำความรู้จักกับกลุ่ม Bimmer มากขึ้นเห็นกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นครับผมแล้วก็ทางของเราเองก็คาดหวังว่าทาง Bimmer เองเนี่ยทางสมาชิกในกลุ่มก็จะรู้จักผลิตภัณฑ์เราเพิ่มขึ้นเช่นกันครับผมนะครับผมนะอ้าวยังไงก็ตามแต่ฮะสิ่งที่มาที่สุดคือ Nexer ตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์บนถนนเมืองไทยเรามีหมดแล้วครับผมนะถ้า BM เนี่ยผมใช้คำว่าเกือบครบทุกรุ่นแล้วรุ่นที่อาจจะไม่มีก็อาจจะเป็นรุ่นที่แบบผมใช้คำว่าอะไรดีหายากแรไอเทมในบ้านเราจริงๆแต่ถ้าคุณขับอยู่หลักๆผมบอกเลยว่ามีหมดอ้าวเดี๋ยวให้พี่โอฝากช่องทางในการติดต่อกับ Nexer สักหน่อยครับครับผมสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ Nexer นะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ Facebook นะครับซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็อีเวนต์ต่างๆของเรานะครับนอกจากนี้ก็จะมี LINE แอดนะครับก็ LINE แอดเฟซLINE แอด Nexer นะครับก็สามารถพูดคุยกับแอดมินของเราได้ทั้งในแง่ของข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมถึงอีเวนต์ต่างๆนะครับและสุดท้ายก็สามารถชมวิดีโอของเราได้ด้วยกันก็คือทางช่อง YouTube ช่อง Nexer นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันครับนะเดี๋ยวตอนนี้ไปชมบรรยากาศในบูธนะฮะแล้วก็ลงไปถึงบรรยากาศในงาน Bimmer Meet 4ดีกว่าไปครับผมI'll get to what you know.